คลิปนี้เนี่ยขออนุญาตนำเสนอสำหรับคนที่กำลังมองหารถใช้งานราคาถูกค่างวดเนี่ยไม่ได้ต่างจากมอไซค์นะทุกคนแต่คุ้มกว่ามอไซค์แน่นอนนะคะเริ่มต้น 3,200 บาทนะคะแต่งมาสวยเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวเหลือคนขับนะพร้อมขับได้เลยนะคะอยู่กับน้องเบนจานะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ชาแนลค่ะที่อุบลราชธานีของเรานะคะคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตนำเสนอสำหรับคนที่กำลังมองหารถใช้งานราคาถูกขนาดไหนค่างวดเนี่ยไม่ได้ต่างจากมอไซค์นะทุกคนแต่คุ้มกว่ามอไซค์แน่นอนนะคะหน้าฝนแบบนี้เนี่ยคันนี้คุ้มแน่นอนนะคะเริ่มต้น 3,200 บาทนะคะใครที่มองหารถให้ลูกไปโรงเรียนไม่ต้องตากแดดตากฝนให้คุณพ่อคุณแม่ขับไปทำธุระใกล้ๆบ้านไปตลาดไปนู่นไปนี่คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะด้วยค่างวดของเขาเนี่ยถูกเหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะแต่คุณได้อีโคคาร์ได้รถเก๋งนั่งแบบสบายๆไม่ตากแดดตากแอร์ตากฝนตากอะไรก็แล้วแต่เนาะคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมแล้วกันยอดนิยมสำหรับมงคลคาร์เซ็นเตอร์เลยเพราะว่าขายไปเยอะมากๆเลยนะคันนี้หนึ่งด้วยนะคะน้องได้ปีได้สภาพได้ใหม่ได้ทุกอย่างเลยจะมากับค่างวดถูกมากเลยนะคะกับ Suzuki Celerio นะ 1.0 ปีนี้เป็นปี2016นะคะรถคันที่น้องเบนนำมาฝากกันแล้วก็เป็นสีเทานะแล้วคันนี้เนี่ยแต่งล้อแม็กแบบสวยมาให้เลยนะคะรถปี16เนาะแต่วิ่งมาไม่ 89,000 กว่ากิโลเฉลี่ยแล้ววิ่งประมาณ 12,000 ถือว่าน้อยเนาะถือว่าน้อยมากๆเลยจะเห็นว่าไซส์ของน้องเนี่ยไม่ได้ไซส์ใหญ่นะไซส์เล็กกระทัดรัดหาที่จอดง่ายถึงบอกว่ามันเหมาะกับที่ว่าซื้อให้ลูกไปโรงเรียนซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ไปทำธุระไปตลาดใกล้บ้านนี่บางครั้งเนี่ยการขับขี่มอไซส์ก็อันตรายไปอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าการขับขี่รถยนต์แบบนี้มันก็จะดีช่วยเซฟโน่นนี่แล้วก็อย่างที่บอกไม่ตากแดดตากฝนตากลมสเปคทั่วไปของรถก็อย่างนี้เลยนะคะนี่มาพร้อมกับไฟหน้าแบบฮาโลเจนเนาะกระจังหน้าก็สีโครเมียมแล้วก็มีตาสัญลักษณ์โลโก้ของแบรนด์มาให้เครื่องยนต์ที่ 1.0 นะคะทุกคน998 cc 68แรงม้านะคะคันนี้อย่างที่บอกว่าแต่งล้อแม็กมาให้สวยๆเลยนะคันนี้รถปี2016ค่ะทุกคนคันนี้แต่รูปทรงไม่ได้ต่างกันนะกับโมเดลปี20 21 22นะคะดูในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังกันดีกว่านี่เป็นม่านกันสายตานะคะตรงนี้เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าเดินทางเวลาที่เราขึ้นเครื่องเนี่ยเอาไว้แนวนอนแบบนี้ได้หรือว่าถ้าเป็นกระเป๋าขนาดเล็กเนี่ยวางแนวตั้งแบบนี้ได้นะคะถือว่าเป็นไซส์เล็กก็จริงแต่คุณสามารถที่จะเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่คุ้มค่านะแล้วอะไรเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะอุปกรณ์แม่แรงอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ด้านล่างเช่นกันตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มีมาให้ครบพร้อมใช้งานนะคะสีเทานะคะคันนี้สีเทาใครที่มองหารถใช้งานสีเทาสวยๆแต่งแม็กมาให้ไซส์เล็กกระทัดรัดน่าใช้ก็คันนี้เลยนะคะในส่วนของมือจับเนี่ยก็จะเป็นมือจับสีดำนะคะสีโทนเดียวกันกับสีตัวรถเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสีดำด้านนะคะทุกคนมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันก่อนดีกว่ามาพร้อมกับเบาะผ้านะคะคันนี้เบาะผ้าแบบชนิดที่ไม่อมความร้อนเนาะตากแดดนานๆอย่างเงี้ยข้อดีของเบาะผ้าเขาก็จะคลายความร้อนได้เร็วมากกว่าเบาะหนังนะคะแต่ใครที่ไม่อยากให้มันเปื้อนอย่างเงี้ยก็สามารถหุ้มเบาะหนังได้นะเข้ามานั่งด้านในตัวรถนะคะจะรู้สึกว่าเบาะข้างหลังเนี่ยสูงกว่าด้านหน้านิดนึงเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้คนนั่งรู้สึกว่านั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนไม่ได้ทรงสโลปต่ำเหมือนรถทรงสปอร์ตเนาะก็เป็นรถใช้งานรถบ้านๆเรานี่แหละเนาะที่ว่า 1. เน้นความคุ้มค่าของตัวรถนะคะราคาถูกงวดถูกแต่มาพร้อมกับเขาเรียกว่าราคาถูกงวดถูกเหมือนซื้อรถมอไซค์แต่คุณคุ้มค่ากว่ารถมอไซค์แน่นอนนะคะคันนี้นั่งสบายนะคะทุกคนไปดูในส่วนออปชันด้านในกันดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรมาให้ขอสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนแล้วกันนะคะนี่คันนี้นะคะก็ออปชันเนี่ยเหมือนรถทั่วไปเลยนะคะในส่วนของแอร์พัดลมเนี่ยนะคะ
เป็นแบบมือหมุนนะคะคุณสามารถปรับระดับได้ตามที่คุณต้องการพัดลมมีตั้งแต่1ถึง4นะคะแอร์ก็ตามที่คุณต้องการเหมือนกันนะคะพวกเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็น FM AM ตรงช่องตรงนี้นะคะก็จะเป็นให้เสียบ AUX AUX USB นะคะตรงนี้แล้วก็แอร์ตรงนี้ก็ปรับได้ปกติเพิ่งสตาร์ทรถเมื่อกี้แต่ว่าเย็นมากเลยนะทุกคนแอร์แบ็คคู่หน้านะคะในส่วนของความปลอดภัยเนาะแล้วก็ตรงนี้มีที่เสียบ power outlet มาให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ตามที่น้องเบนบอกนะคะว่าไซส์มาตรฐานรถทั่วไปเลยแต่เขาทำมาได้ตัวรถที่น่ารักและก็ราคาเนี่ยมันเหมาะมากๆเลยสำหรับนักศึกษานี่สำหรับนักศึกษาเนาะที่วางแก้วน้ำอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนไม่ได้หายไปไหนนะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายค่ะทุกคนเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเนาะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใครที่แบบว่าอยากได้เท่ากับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเล็กไมค์คันนี้เนี่ยน้องเบนบอกเลยนะอย่างที่บอกว่าเฉลี่ยวิ่งแค่ 12,000 กิโลเองนะคะรถปี16ค่ะวิ่งมาแค่ 89,162 กิโลนะคะเฉลี่ยแล้วอ่ะถือว่าเป็นรถที่วิ่งไม่เยอะนะถ้าเฉลี่ยต่อปีนะคะทุกคนไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะทุกคนมาดูห้องเครื่องกันนี่ห้องเครื่องนะคะตรวจสอบทุกจุดก็ยังถือว่าเป็นรถแบบเดิมๆนะคะรถสวยเดิมห้องเครื่องเดิมๆนะคะห้องเครื่องเดิมทุกอย่างเลยนะคันนี้รถไม่ได้ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำมานะคะสีแต้มเดิมจากโรงงานยังอยู่เลยค่ะทุกคนคันนี้สวยเดิมนะคะน้องเบนรับประกัน 100% เลยมาเดี๋ยวขอสรุปโดยรวมเลยนะคะว่ากับราคาที่น้องเบนขายคันนี้เนี่ยคุณจะคุ้มค่าขนาดไหนถ้าคุณเลือกที่จะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งนะคะคันนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะคันนี้เหมาะกับใครนะคะที่อยากซื้อรถให้ลูกให้หลานไปโรงเรียน2วัยทำงานนะคะ3คุณพ่อคุณแม่นะที่แบบว่าอยากจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ไปทำธุระใกล้ๆเพราะว่า1เลยนะคะค่างวดมันถูกวัยทำงานที่เริ่มทำงานแล้วก็ค่างวดถูกคุณมีเขาเรียกว่าเงินเดือนฐานเงินเดือน 9,000 11,200ซื้อรถคันนี้ได้แบบสบายๆเลยนะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ 3,200 บาทนะคะคันนี้รถคันนี้ขายอยู่ที่ 259,000 บาทรถปี2016แต่งแม็กมาให้สวยๆแบบนี้นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างภายในตัวรถตรงนี้เราเช็คสภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอยู่แล้วรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแต่อย่างใดนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรสามารถออกรถได้รถเร็วเลยนะคะที่มงคลแคร์เซ็นเตอร์ของเรานะใครสงสัยส่วนไหนของตัวรถที่น้องเบนไม่ได้พูดถึงหรือว่าพูดถึงไม่ละเอียดเนี่ยสามารถโทรเบอร์หรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0941091164เบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสอบถามเงื่อนไขการออกรถสอบถามรายละเอียดการออกรถได้ที่น้องเบนเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับSuzuki Celerio 1.0 ปี2016คันนี้แต่งมาสวยเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวเหลือคนขับนะพร้อมขับได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องเป็นต้องปาลานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้น้องเบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องปาลานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ชมคลิปกันจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ